มันเป่าใจคนแก่ปากเจ๊ลูกลูกเลยลูกมันพ่อมาดิลูกหลานลำพรแล้วไม่โอ๊ยมาเป็นเจ๊บังแล้วมาเนี่ยแต่ทุกท่านเลยเป็นเจ๊บังไปการที่อัดขออ่านนี่นะมาเป็นว่าลูกข้าช้าเจ๊บังข้าช้าพึ่งอัดปากลูกคนไม่ห้องไม่ห้องอย่างไรอย่างไรมือได้ก็มาลูกหลานพวกเราข้าอยู่โอ้ยต้องโอ้ยเด็กที่ไหนเราไม่ข้าช่วยนะไปเด็กที่ไหนกูถูกไปบังเลยก็ถูกค่อยต้องค่อยหาแท้ออกจากเด็กจับตาเนี่ยเนาะแม่ทีดีสังเด็กจับตาเนี่ยอัดปากลูกใจขุดยาทุกที่ทุกอย่างขันพอดีใจร้อนร่าตาเพื่อนอยู่ขันเพื่อเทียนไม่จริงเลยมุนกับอะไรไปเพื่อนมุนไปนี่เจ้าสาวชักทีนี่นี่โอ้โหเป็นบ่อยข้าผมด้วยข้าผมบ่อยเปียกว่าไม่ได้ผมมาบ่อยเปียกเลยบ่อยเปียกเลยดีเล่นเป็นบ่อยข้าเลยเป็นลูกเชิญหาเป็นข้าเป็นลูกคนหลังใครเลือกอีกไปกินกล้วยเจียวคนด้วยนักมวยบอกว่าต้องคนใหญ่ต้องดูไฟแห่ออกไปแห่ออกจะได้ตีกันเนี่ยถ้าเพื่อนกินเด็กจะเลี้ยงเลยคนจะตามประสานคุยว่าแล้วแล้วเมื่อเปลี่ยนแล้วบางทีเลยทีเดียวได้ไหมพอเยี่ยจะคิดได้เรียบร้อยปราบเรื่องปาดบ้านเป็ดบ้างรู้เดียดที่บ้านเหนียวมือหัวบ้านจัดรถมาจัดบอกมันจะรู้ที่บ้านโอ้ผู้ชมนี่ยังหอดใส่กับผู้ไก่สุดย่างประเทศเกินลาประเทศลาวในน้ำเห็นว่าสุดโตยกับรู้ว่ายังไงไปน้ำบ่อละไอซีพาไปเที่ยวงานใหญ่งานช้างจังหวัดสุรินทร์ลือทั่วไปน้ำกันครับนี่มาในฝนแห้งไม่ได้ว่าครับไปน้ำแสนเนี่ยตอนนั้นคุณบ่ใช่เป็นไปอย่างกับเพิ่นหรือบวชบวชเป็นเนี่ยนะพระแล้วเตี้ยจันเตี้ยจันเป็นเนี่ยตีไอ้น้ำกันน้ำแสนเนี่ยครับมาในฝนแห้งได้เหมือนครับข้ามไปข้ามไปบ่งทรงไปที่ของวัดน้ำแสนไหมน้ำคนไปน้ำคนไปมาเนี่ยมันเอาจ้องไห้มาเนี่ยหึเอาเนี่ยไหมเข้าไม่จ้องไปน้ำตีอ๋อครับครับเฮ้ยเอาให้เลยเฮาครับว่านี่คนแห้งบ่เปียกจักเป็ดเพิ่นเฮ้ยบ่ไปดิบ่เปียกเลยเห็นคักๆกับตานี่ล่ะบ่ติตาเลยญาณนํากันไปแม่ว่านั่นเด้มาเหลือเสือผู้บ่เห็นกะกะบ่อยากเสือเออนี่ล่ะผู้เห็นกะเว้าจนเต็มปากบ่เห็นไปน้ําเพิ่นคักๆนี่ถามที่จันทร์มันเพียงนี่ถามที่จันทร์รุ่นนี่สิให้ว่าจังได๋บ่ติที่คันติเนี่ยเปิ้นพากันปากมาก็ถามมาคือว่าบ่ก็บ่เปียกหรือประกาศบ่บ่แต่ว่าคิดนี่แน่ล่ะคนนี้คนนี้เออจอมีบ่มีนะโอ้ยต้องเติมนึงเจ้าหมาเติมธรรมดาแม่นนี่เหตุการณ์คือพ่อใหญ่พ่อเห็นเองเลยติเห็นกับตาติงานหยังมื้อนั้นจังเห็นไปงานยังงานไปปฏิบัตินี่ล่ะนั่นนั่นเพิ่นขึ้นไปปัดไปปัดไล่ปัดโอ้ยเห็นคักๆเลยได้มั้ยเห็นคักๆเลยไปว่าผมเงินอยู่แล้วเด้อบัดผมกับเสียอยู่หรอผมเกจิอีดีนเห็นกับตาเลยลงมาจังได๋เห็นบ่เห็นตาลงบ่เห็นเลยลงมาฮู้ตาเห็นอยู่หลังแล้วเออเห็นตาอยู่หลังพักตอนเห็นพักกันคิดจังได๋โอ้เห็นตาขึ้นพักกันคิดอยู่จังได๋บอกกันอู้ๆมันได้มา1ลูกไปปัดไล่ปัดหัวใจอยู่ซื่อๆหมดเลยนี่ล่ะเห็นกับตาเลยนี่ข้าเพชรมานี่ข้าไปถึงเสียนเก่าเสียนเก่าเลยแล้วเขาก็ไปขายร้านทองเคยเห็นร้านทองไปขาย12,000แล้วก็ร้านทองตัวนี้เย็นนั่นเปิดประมาณ300,000พวกเขากับว่าปล่อยเหรียญที่อาจารย์เอาไปไว้เห็นป่ะครับหรือว่าเหรียญคุณนั่นคือซื้อเหรียญผมที่เอาไปไว้ที่ครับแต่ยิ่งเท่าล่ะสุด300,000แล้วเอาไป300,000ตัว300,000นี่300,000บ้านควายครับบ้านควายครับครับนะฮะ300,000บ้านควายรู้สึกบอกสามชายบอกกันว่าอาบานแล้วเขาบอกสามชายนี่ราคาสูงตัวบอกขายชายนี่เพิ่นแจกง่ายสุดเลยว่าเป็นเหรียญทรายที่โอ้ชื่อว่าเป็นสันคุณไปนั่งตำรวจบ้านเฮานี่ล่ะเพิ่นเกณฑ์ลงไปกับไต่นะครับกับกองกับพาหน้าดูดังกับกองกันพาหน้าดูรวมกับพาหน้าดูแล้วหนูยังว่าแต่ผู้กี่ช่องสองนี่เด้แต่ว่าลูกปูนี่คนดังแต่แล้วเป็นรุ่นให้ไรเด่นบ่ครับจ
ู่ตอนนี้น้ำคุณพี่นี่มีป่ะครับรุ่นหลวงปู่สุดรุ่นนี้มีครับบ่มีถือว่าหายากแล้วนะครับนี่ว่าเสี้ยนมากๆทุกเสาเล่นป่ะครับนี่ครับผมโอ้นี่มากทุกเสาครับจากกูหน้าดูนครับแต่บ่มีของหลวงปู่สุดครับมีแต่หน้าดูนมีแต่หน้าดูนครับเนื่องจากว่าของปู่สุดเนี่ยหายากครับมีครับมีบ่อ่ะตรงนั้นบ่แม่นเหรียญหลวงปู่สุดหรือใครสิบ่มีครับบ่แม่นติหายากหายากคุณถ้าเห็นนี่กดจับไปเลยมาจากเทพบ่มาตอนนี้ประจำเนี่ยบ่ครับหรือมาเป็นบางช่วงที่แวะมาอ๋อนี่ครับมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพคุณพี่นี่ก็ถือว่าชั้นเซียนคือกันครับแต่ว่ารู้สึกว่าองค์หลวงปู่สุนเฮานี่จะหาค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะรุ่น2500นี่บ่มีเลยครับมันบ่ครับยังหาได้รุ่นไหนครับคุณคำกองครับยังได้กับ02 02ป่ะ5ใช่02นี่ถือว่าเป็นรุ่นที่2ครับเป็นรุ่นที่2ประสบอุบัติเหตุครับว่าเป็นหยังนี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่ผมก็ได้ยินมาอยู่แล้วก็บางที่บางเข้าพวกเด็กน้อยแว่รุ่นจะจีตีลั่นฟันแท่งกันนี่ครับใส่มีดใส่ปืนนี่บางที่มีฟันบ่เข้าก็มีก็เลยลือซ่ากันไปเอาตรงนี้ล่ําลือกันถือว่ายกแย่แล้วครับจนกระทั่งปัจจุบันนี่แล้วคุณพี่เอาไปคล้องไว้สักปีครับโอ้หลายปีครับเจออย่างกับตัวเองป่ะครับที่ว่าเสื้อได้เลยครับฟันธงเพราะองค์ผู้ชุดเอาให้แถวขาดครับคือประสบการณ์ของตัวเองนี่คือเวลาบูชาเพื่อนนี่เข้าไปแสดงกับเกิดความภูมิใจครับภูมิใจคือมั่นใจโอ้มั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าอุ้มใจวันครับเฮ็ดหยังก็รู้สึกจะปลอดภัยแมนเพราะว่าเฮาศรัทธาเพิ่นศรัทธาเพิ่นเพราะว่าเป็นพระบ้านเจ้าของนําครับพระของอำเภอว่าปีนี่มีคนทั้งสุรินทร์เพิ่นเอาสร้างมาเลี้ยงมาเลี้ยงกันอยู่วัดเอาทางมาเลี้ยงนําพ่อแมนบ้านนี้คนสร้างนี่ก็เลยอาจสิบ่ว่าง่ายว่าบ่ให้ความเคารพย่ําเกรงเพิ่นครับไปเอาไม้เอาหยังอยู่ศาลาเพิ่นมาดังไฟดังหยังครับเพิ่นก็เลยแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เลยสิสร้างตัวพวกนี้ไงนี่สามารถที่สิเอากะลาเป่าเป่านี่คุ้มไว้โอ้คุ้มไว้อันนี้เว้ามาหรือจังไดครับนี่เป็นเรื่องเราสืบเรื่องเราสืบต่อกันมาโอ้นี่ล่ะนี่ครับถือว่าเราสร้างเพิ่มเติมมาบ่านี่บ่เห็นสร้างเจ้าของเป็นสร้างเจ้าของกันหามาสร้างเป็นไสหลวงปู่ก็ว่าสร้างมันอยู่แถวนี้ล่ะว่าซั่นแต่ว่าให้มาขอเข้ามาลาช่วยเพิ่นซะก่อนสูมาอยู่นี่บ่ยำเกรงบ่ให้ความเคารพสถานที่นั้นนี่พวกคนสร้างนี่ก็เลยเอาเครื่องบูชาไปขอขมาลาโทษเพราะว่าซั่นเดี๋ยวสร้างขมาเพิ่นก็สิข้าทานก็ไปเปิดกะลาก็จังเจอสร้างจังควายเจอสร้างยางอยู่รอๆนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงครับยิ่งเจาะลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอปาฏิหาริย์เกี่ยวกับตำนานหลวงปู่สุนมากขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆเนี่ยผมก็เจาะมาระดับนึงแล้วครับแต่ว่ามื้อนี้ก็มาเจออีกเหตุการณ์นึงที่เล่าต่อกันมาก็แล้วแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันยอมจะมีมูลเหมือนบ่ครับที่ได้เล่ากันมาครับผมขอบคุณคุณพี่มากๆครับเดี๋ยวผมจะลองไปเบิ่งหลายๆจุดครับว่าให้ทางพี่น้องท่านผู้ชมได้เห็นกันจ๋าๆเลยครับว่ามีแต่ผมรู้สุ่นนี่แต่ว่าอันนี้บ่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายครับรุ่นนี้มันได้ครับครับผมพระพระคุณนรุนครับพระพระคุณนรุนบ่มาเป็นบ้าใบแบๆมาแล้วอื่นบ่แม่นบ่เกี่ยวกับถือของถือของมาโอ้ที่เฮาจะกี่มันกันล่ะผมเองพอถอนคนบัดนี้ในจะได้คุณพ่อได้ไปปรุงปรุงยาหยังซอยเพิ่นบ่จะไปจับยังซอยเพิ่นมีสมบุกบ่ได้เด้อไปเบิ่งเนาะซอซอสักนึงเนาะมันก็สมัยคนมากลัวบาปกว่านี้ดีโอ้ยว่ะมันมาปวดบ้าหลายนี่สิเฮ็ดจังได๋จังรักษาหายว่ะโอ้ยผู้จังนึงก็มาแบบเป็นบ้าเนาะมาก็ทั้งพ่อทั้งแม่ล่ะก็มานอนห้องสิเพิ่นฮู้จักบ่ผู้สิโซ่ผู้บ่โซ่ทำนั้นกันเพิ่นฮู้ผู้โซ่สลากกันอยู่บ่แม่นดุแต่ก็ลูกศิษย์ตรงนี้กันเด้ติโอ้ยฮู้เลยว่าสิเศร้าหรือบ่เศร้านี่ว่าติสมอาการนี่ฮู้เลยมันคือกันได้วิชาเกี่ยวกับปู่ย่ามาแต่ว่าเผอิญว่าคุณพ่อบ่แน่ใจว่าเรียนมันจะใส่ฮู้แต่ว่าเก่งมากล่ะเป็นผู้ที่เรื่องลือในช่วงนั้นล่ะเกจิดังเลยล่ะช่วงนั้นมันบ่ครับในยุคนั้นเถื่อนผู้สุ่น
เรื่องเล่นหลวงปู่ส่วนชมหลวงปู่รุ่นนี่ครับหลวงปู่รุ่นนี่ถือว่าเรื่องน้องที่คนล่ำลือกันนะครับขอสอบถามนิดนึงว่าพันขึ้นไปยืนช่วงไรฝันในเมียนบอกขึ้นไปยืนเรื่องนี้พร้อมกันในยินเขาพันลืออยู่ดิจักเมียนบอกแต่ว่าเคยได้ขึ้นไปน้ำกันอยู่กับหลวงปู่นี่ก็ได้ไปสิไปอยู่ทั้งพระยังอยู่แล้วแต่คนจะมุ่งเป็นย่อมเอาตะเลี้ยงมาหามันมากเนาะครับมากเอาตะเลี้ยงไปมันนั่งโยกเอาหอมหอมไหมแต่มึงนั่งมึงไฟน้ำกันนี่แหละมึงไฟไหม้เนี่ยแต่ว่าว่าที่ว่าปัดของไฟเป็นไงปัดของไฟบางไฟถูกไฟมันถิ่นลงมาใต้ข้างดีเออมานี่เพื่อเลยควักปอกจากข้างคนหลายมันถอยยุ่งครับใครคนเห็นหลายเลยมาตอนเป็นควักเห็นหลายคุณพ่อคุณพ่อใช่ก็เห็นมันเห็นปัดไวๆเหรอปัดทีปัดไวออกเลยออกเลยคนก็ดีอ้วยเลยมันไฟอ้วยว่าเชิญออกมาใส่โบดดาโบดเลยนี่เป็นประสบการณ์ตรงเออตรง